ใบหน้าของเซอร์จอร่าอิดโรยทุกระทมเรก้าคือมังกรตัวสุดท้ายเขาบอกเธอเอามือโปร่งแสงเหนือกระถางลูกเรืองที่ซึ่งไข่หินลูกโชนเป็นสีแดงราวกับฐานหินชั่วขณะหนึ่งเขาอยู่ตรงนั้นอึดใจต่อมาเขาเริ่มเลือนร่างเนื้อหนังไร้สีสันไร้ตัวตนยิ่งกว่าสายลมมังกรตัวสุดท้ายเขากระซิบเสียงเบาบางราวสายใหญ่แล้วหายวับไปเธอสัมผัสได้ถึงความมืดข้างหลังเธอประตูสีแดงเหมือนอยู่ห่างไกลออกไปมากกว่าที่เคยไม่อยากปลุกมังกรใช่ไหมวิเซลิสยืนอยู่ตรงหน้าเธอกำลังส่งเสียงแผดร้องมังกรไม่ขอร้องนางหญิงคนชั่วเจ้าไม่สั่งมังกรข้าคือมังกรและข้าจะได้สวมมงกุฎทองคำหลอมละลายหลายหยดลงบนใบหน้าเขาเหมือนขี้ผึ้งเผาไหม้เนื้อหนังเป็นร่องลึกยาวข้าคือมังกรและข้าจะได้สวมมงกุฎเขาแผดเสียงแหลมและฉกนิ้วมือใส่เธอเหมือนงูมันกัดปลายประทุมฉันบีบรัดบิดตัวแม้แต่ดวงตาก็ระเบิดออกและไหลย้อยเหมือนวุ้นลงบนแก้มที่ไม่เกรียมเป็นสีดำไม่อยากปลุกมังกรประตูสีแดงที่อยู่ไกลแสนไกลเบื้องหน้าเธอรู้สึกว่ามีลมหายใจเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งพุ่งเข้าอาบร่างจากด้านหลังหากมันจับเธอได้เธอจะต้องพบเจอแต่ความตายที่เป็นยิ่งกว่าความตายและต้องร่ำร้องโหยหวนในความมืดเพียงลำพังไปตลอดกาลเธอเริ่มวิ่งไม่อยากปลุกมังกรเธอรู้สึกได้ถึงความร้อนจากภายในร่างแผดเผารุนแรงในคันลูกชายเธอตัวสูงและภาคภูมิมีผิวสีทองแดงเหมือนโรโก้ผมสีทองอมเงินเหมือนเธอและดวงตารูปอัลมอนด์สีม่วงเขาส่งยิ้มให้เธอแล้วเริ่มเอื้อมือมาหามือของเธอแต่เมื่อเขาเปิดปากกลับมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาเธอเห็นหัวใจของเขาลุกไหม้อยู่ในหน้าอกและในชั่วอึดใจเขาก็หายลับไปหมอดไหม้เป็นเท่าฐานเหมือนผีเสื้อกลางคืนที่ถูกเทียนเผาเธอร้องไห้ให้ลูกของเธอร้องไห้ให้กับโอกาสที่ปากอันน่ารักควรจะได้นมจากอกเธอแต่น้ำตาเธอระเหยเป็นไอเมื่อสัมผัสผิวกายอยากปลุกมังกรเหล่าพูดผียืนเรียงรายอยู่ในทงทางเดินแต่งกายด้วยอภรรท์สีซีดจางของพระราชาในมือถือดาบไฟสีซีดพวกมันมีผมสีเงินสีทองและสีทองคำขาวดวงตาเป็นพลอยมุกดาพลอยสีม่วงแดงทัวมาลีนและหยกเร็วกว่านี้พวกมันร่ำร้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เธอวิ่งสุดฝีเท้าพื้นหินหลอมละลายที่ใดก็ตามที่เท้าของเธอสัมผัสเร็วกว่านี้พูดผีเหล่านั้นร่ำร้องเป็นเสียงเดียวเธอกรีดร้องและพุ่งฉลาไปข้างหน้าแผ่นหลังเจ็บปวดแสนสาหัสราวกับมีมีดเล่มใหญ่กรีดผ่าลงมาเธอรู้สึกว่าผิวหนังฉีกออกและได้กลิ่นเลือดเผาไหม้เห็นเงาของปีกจากนั้นเดนเนริสทาการีนก็โบยบินปลุกมังกรประตูบานนั้นตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าเธอประตูสีแดงไกลมากไกลเหลือเกินทงทางเดินเป็นภาพพระมัวอยู่รอบตัวความเหน็บหนาวถอยห่างออกไปข้างหลังบัดนี้ก้อนหินหายไปแล้วเธอบินข้ามทะเลดอรอชากี้สูงขึ้นไปและสูงขึ้นไปสีเขียวกระเพื่อมไหวเป็นละรอกอยู่เบื้องล่างสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจทั้งปวงต่างวิ่งหนีจากเงาปีกของเธออย่างหวาดกลัวเธอได้กลิ่นบ้านเธอมองเห็นอยู่ที่นั่นแค่พ้นประตูนั้นออกไปท้องทุ่งสีเขียวบ้านที่สร้างจากหินหลังใหญ่และอ้อมแขนที่จะให้ความอบอุ่นแก่เธอที่นั่นเธอผลักประตูเปิดออกมังกรและได้เห็นเรก้าพี่ชายของเธออยู่บนหลังม้าหนุ่มสีดำเหมือนชุดเกราะของเขาเปลวไฟสีแดงส่องแสงสลัวออกมาจากช่องมองแคบๆของหมวกเกราะมังกรตัวสุดท้ายเสียงเซอร์จอร่ากระซิบอย่างแผ่วเบาตัวสุดท้ายเดนนี่ยกกระบังหมวกเกราะสีดำขัดเงาของเขาขึ้นใบหน้าข้างในนั้นคือใบหน้าของเธอเองหลังจากนั้นเป็นเวลาเนิ่นนานที่มีแต่ความเจ็บปวดไฟแผดเผาอยู่ในร่างและเสียงกระซิบของดวงดาราเธอตื่นขึ้นมารับรสชาติของเท่าฐานไม่เธอคร่ำครวญ
ไม่นะได้โปรดเถิดคาลิซี่จิกี้วนเวียนอยู่เหนือร่างเธอเหมือนกวางที่กำลังตื่นกลัวกระโจมอยู่ในเงามืดนิ่งและปิดเงียบเกร็ดขี้เถ้าลอยช้าๆขึ้นจากกระถางไฟสายตาของเดนนี่ติดตามมันลอยออกไปจากช่องระบายควันเบื้องบนข้ากำลังบินเธอคิดข้ามีปีกข้ากำลังบินแต่มันเป็นเพียงความฝันช่วยข้าด้วยเธอกระซิบพางตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นยืนเอามาให้ข้าเสียงเธอแหบแห้งเหมือนคอเป็นแผลเธอนึกไม่ออกว่าอยากได้อะไรทำไมเธอถึงเจ็บมากขนาดนี้ราวกับว่าร่างกายถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆแล้วประกอบขึ้นใหม่จากเศษเสี้ยวเหล่านั้นข้าอยากได้อะไรหรือคาลิซี่จิกวีหายตัวไปอย่างรวดเร็วนางพุ่งพรวดออกจากกระโจมพังร้องตะโกนเดนนี่อยากได้อะไรสักอย่างใครสักคนอยากได้อะไรนะมันเป็นสิ่งสำคัญเธอรู้เป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่สำคัญเธอพลิกตัวนอนตะแคงยันร่างขึ้นบนข้อศอกต่อสู้กับผ้าห่มที่พันแข้งพันขาช่างขยับตัวลำบากเหลือเกินโลกเหมือนจะวูบวาบเข้าออกหน้าเวียนหัวข้าต้องพวกเขาพบเธออยู่บนพื้นพรมกำลังคลานไปหาไข่มังกรเซอร์โจราหมอมอนอุ้มเธอขึ้นสู่อ้อมแขนแล้วพากลับไปยังผ้าไหมปูนอนขณะที่เธอดิ้นอยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างอ่อนแรงเธอมองข้ามไหล่เขาไปเห็นสาวใช้ทั้ง3โจโก้ผู้มีหนวดเรียวบางและใบหน้าแบนกว้างของมิรีมาชดูข้าต้องเธอพยายามบอกทุกคนข้าต้องนอนเถอะเจ้าหญิงเซอร์จอราพูดไม่เดนี่ว่าได้โปรดได้โปรดเถิดท่านต้องนอนเขาห่มผ้าใหม่ให้เธอแม้ว่าเธอจะตัวร้อนจัดนอนหลับและกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเถิดคาริซี่กลับมาหาพวกเราแล้วบิลลี่มาชดูก็มาอยู่ตรงนั้นแม็กกี้กำลังเอียงช่วยจ่อริมฝีปากเธอลิ้มรสของนมเปรี้ยวกับอะไรอย่างอื่นบางสิ่งที่ข้นและขมของเหลวอุ่นๆไหลเลอะข่างอย่างไรก็ตามเธอกลืนมันลงไปจนได้กระโจมมือสลัวลงเธอหลับไปอีกรอบครั้งนี้เธอไม่ฝันอะไรแต่รู้สึกเหมือนล่องลอยอย่างสงบราบเรียบบนทะเลสีดำที่ไร้ฝั่งหลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งคืน1วันหรือ1ปีเธอบอกไม่ได้เธอก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในกระโจมมืดผนังผ้าไหมโบกสะบัดราวกับปีกนกเมื่อถูกสายลมพัดจากภายนอกครั้งนี้เดนนี่ไม่พยายามลุกขึ้นไอรีเธอเรียกจีควิกโดเรียพวกนางมาถึงที่ทันทีข้าคอแห้งเธอพูดแห้งเหลือเกินพวกนางนำน้ำมาให้เป็นน้ำอุ่นธรรมดาแต่เดนนี่ดื่มอย่างกระหายแล้วสั่งจิควีไปนำมาให้อีกไอรีนำผ้านุ่มจุ่มน้ำบิดหมาดๆมาลูบหน้าผากเธอข้าไม่สบายสินะเดนนี่พูดสาวน้อยชาวดรอทรากี้พยักหน้านานแค่ไหนผ้าผืนนั้นช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นแต่ไอรีดูเศร้าซ้อยเสียจนเธอรู้สึกกลัวนานนางกระซิบเมื่อจิควีนำน้ำกลับมาให้อีกมิรีมาชดูมากับนางด้วยยังคงตาปรือจากการหลับมาดื่มเสียนางพูดพร้อมยกศีรษะเดนี่ขึ้นจ่อกับถ้วยอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นเพียงเหล้าองุ่นเหล้าองุ่นแสนหวานเดนี่ดื่มแล้วเอนกายกลับลงนอนพลางฟังเสียงหายใจแผ่วเบาของตัวเองเธอรู้สึกว่าแขนขาหนักอึ้งขณะที่นิทรารมคืบคลานเข้าครอบงำเธออีกครั้งเอามาให้ข้าเธอพูดงึมงำด้วยเสียงงัวเงียเอาข้าอยากกอดอะไรหรือเมกี้ถามท่านต้องการอะไรหรือคาลิซี่เอามาให้ข้าไข่มังกรได้โปรดคนตาเธอหนักอึ้งราวกับตะกั่วเธออ่อนแรงเกินกว่าจะลืมตาไหวเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเป็นครั้งที่3แสงอาทิตย์สีทองส่องเป็นลำเข้ามาทางช่องระบายควันของกระโจมแขนของเธอยังคงโอบกอดไข่มังกรไว้มันเป็นใบสีอ่อนเกล็ดสีครีมเนยมีลายก้นหอยสีทองกับสีทองแดง
เดนี่สัมผัสความร้อนของมันได้ใต้ผ้าห่มไหมมีเง็ดเหงื่อบางๆแวววาวปกคลุมผิวเปลือยเปล่าของเธออยู่น้ำค้างมังกรเธอคิดนิ้วลากเบาๆไปบนเปลือกไข่ไล่ไปตามหลายเส้นสีทองและลึกลงไปในเนื้อหินเธอรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังบิดและยืดตัวตอบสนองมันไม่ได้ทำให้เธอกลัวความกลัวของเธอถูกแผดเผาไปจนหมดสิ้นเดนี่แตะหน้าผากผิวใต้ชั้นเหงื่อบางๆเย็นเมื่อยามสัมผัสเธอสางไข้แล้วเธอฝืนตัวลุกขึ้นนั่งเกิดความวิงเวียนขึ้นครู่หนึ่งและความเจ็บปวดลึกๆตรงวางขาแต่เธอรู้สึกแข็งแรงสาวใช้วิ่งมาหาเมื่อได้ยินเสียงของเธอน้ำเธอบอกพวกนางขอน้ำเหยือกหนึ่งเย็นที่สุดที่เจ้าจะหาได้แล้วก็ผลไม้ด้วยตามที่ท่านสั่งคาริซี่ข้าต้องการพบเซอร์จอราเธอพูดพร้อมยุกลุกขึ้นยืนจิควีนำเสื้อคลุมผ้าไหมทรายมาสวมให้เหนือไหล่ข้าอยากอาบน้ำอุ่นๆแล้วก็มีรีมัชดูกับความทรงจำพรั่งพรูกลับมาหาพร้อมกันจนเธอส่วนเซคราโดโก้เธอบังคับตัวเองให้พูดออกมาพลางจับดูสีหน้าของพวกนางด้วยความหวาดหวั่นเขาท่านข้ายังมีชีวิตไอรีตอบเสียงเบาแต่เดนี่มองเห็นแววมืดมนในดวงตาของนางขนาดกล่าวคำนั้นนางพูดจบแล้วรีบวิ่งออกไปเอาน้ำเธอหันไปหาโดเรียบอกข้ามาข้าจะพาเซอร์จอร่ามาเด็กสาวชาวไรซีนพูดพลางก้มศีรษะแล้วรีบวิ่งออกไปจากกระโจมจีคีก็คงวิ่งหนีไปด้วยเช่นกันแต่เดนี่คว้าข้อมือเพื่อจับตัวนางเอาไว้มีอะไรหรือข้าต้องรู้โดโก้กับลูกข้าทำไมเธอจึงไม่ได้นึกถึงลูกจนกระทั่งตอนนี้ลูกชายของข้าเรโก้เขาอยู่ที่ไหนข้าต้องการพบเขาสาวใช้ลูบตาลงเด็กชายผู้นั้นเขาไม่รอดคาริซี่นางพูดเสียงกระซิบด้วยความหวาดกลัวเดนี่ปล่อยข้อมือนางลูกชายข้าตายแล้วเธอคิดขณะที่จิควีออกไปจากกระโจมด้วยเหตุใดก็ตามเธอรู้อยู่แล้วเธอรู้ตั้งแต่เมื่อตื่นขึ้นมาครั้งแรกและเห็นน้ำตาของจิควีไม่สิเธอรู้ตั้งแต่ก่อนจะตื่นเสียอีกความฝันกลับมาหาเธออย่างฉับพลันและชัดเจนเธอจำชายร่างสูงผิวสีทองแดงกับผมเปียยาวสีทองอมเงินที่ระเบิดออกเป็นเปลวเพลิงได้เธอควรจะร้องไห้เธอรู้แต่กระนั้นดวงตากลับแห้งผากราวขี้เถ้าเธอร่ำไห้ในฝันน้ำตาระเหยเป็นไอเมื่อสัมผัสแก้มความเศร้าเสียใจของข้าถูกแผดเผาไปจนหมดสิ้นแล้วเธอบอกตัวเองแม้จะรู้สึกเศร้าแต่กระนั้นเธอรู้สึกได้ว่าเรโก้ถอยห่างออกไปจากเธอราวกับเขาไม่เคยมีตัวตนไม่กี่อึดใจต่อมาเซอร์จอร่ากับมีรีมาชดูก็เข้ามาในกระโจมและพบเดนี่ยืนอยู่เหนือไข่มังกรอีก2ใบที่ยังคงอยู่ในหีบเธอรู้สึกเหมือนว่า2ใบนี้ร้อนไม่แพ้ใบที่เธอนอนกอดเลยซึ่งน่าประหลาดอย่างยิ่งเซอร์จอร่ามันนี่เธอพูดเธอจับมือเขาวางบนไข่สีดำที่มีลายก้นหอยสีแดงสดท่านรู้สึกอย่างไรเปลือกไข่แข็งเหมือนหินอัศวินพูดอย่างระแวดระวังเกล็ดความร้อนล่ะไม่เลยหินเย็นเขาดึงมือกลับเจ้าหญิงท่านสบายดีหรือเปล่าท่านควรลุกขึ้นมาหรือในเมื่อท่านอ่อนแอถึงเพียงนี้อ่อนแอหรือข้าแข็งแรงดีจอร่าเธอเอนหลังพิงกองมอนอิงเพื่อให้เขาสบายใจบอกข้ามาว่าลูกข้าตายอย่างไรเขาไม่เคยมีชีวิตเลยเจ้าหญิงของข้าสตรีนางนั้นบอกว่าเสียงเขาขาดหายไปเดนี่สังเกตเห็นว่าเนื้อเขาห้อยหย่อนยานและอ่อนระหวยรอยแรงยามเคลื่อนกายบอกข้าสิบอกข้าว่าผู้หญิงคนนั้นพูดอะไรเขาเบือนหน้าหนีแววตาเป็นกังวลผู้คนพูดกันว่าเด็กคนนั้นเธอรอฟังแต่เซอร์จอร่าไม่อาจพูดออกมาได้ใบหน้าของเขามองคล้ำด้วยความละอายเขาเองก็ดูแทบจะเป็นศพอยู่แล้วน่าเกลียดน่ากลัวมิลลี่มาชดูช่วยพูดต่อจนจบอัศวินผู้นี้เป็นชายทรงพลัง
แต่เดนนี่เข้าใจในชั่วอึดใจนั้นว่าเมกี้นางนี้แข็งแกร่งกว่าโหดเหี้ยมกว่าและอันตรายกว่าอย่างแน่นอนที่สุดหงิกงอข้าดึงเขาออกมาด้วยตัวเองเขามีเกล็ดเหมือนกิ้งก่าตาบอดมีตอหางกับปีกหนังเล็กๆเหมือนปีกข้างคาวเมื่อข้าสัมผัสตัวเนื้อหนังก็หลุดลอกจากกระดูกในร่างเขาเต็มไปด้วยหนอนกินศพและกลิ่นเหม็นเน่าเขาตายมาหลายปีแล้วความมืดเดนนี่นึกในใจความมืดอันร้ายกาจน่ากลัวกำลังพุ่งไล่หลังมากลืนกินเธอหากเธอเลี้ยวหลังกลับไปมองเธอจะสูญสิ้นลูกชายข้ายังมีชีวิตและแข็งแรงดีอยู่เลยตอนที่เซอร์จอร่าอุ้มข้าเข้ามาในกระโจมเธอพูดข้ารู้สึกได้เวลาเขาดิ้นพยายามออกมาดูโลกก็อาจจะเป็นเช่นนั้นมิริมัชดูตอบแต่สิ่งมีชีวิตที่ออกมาจากคันของท่านเป็นอย่างที่ข้าพูดในตอนนั้นความตายอยู่ในกระโจมนั้นคาลิซี่มันก็แค่เงาเซอร์จอร่าพูดเสียงแหบห้าวแต่เดนนี่ได้ยินแววเคลือบแคลงเจืออยู่ในน้ำเสียงข้าเห็นนะเมกี้ข้าเห็นเจ้าเพียงผู้เดียวเริงระบำกับเงามากมายหลุมศพทอดเงายาวทะลอดเหล็กมีรีพูดยาวและดำมืดในตอนท้ายไม่มีแสงใดจะยั้งมันไว้ได้เซอร์จอร่าฆ่าลูกชายของเธอเดนนี่รู้เขาทำสิ่งที่เขาทำลงไปด้วยความรักและภักดีแต่เขาอุ้มเธอเข้าไปในสถานที่ผู้มีชีวิตไม่ควรย่างกรายและป้อนทารกน้อยของเธอเป็นอาหารแก่ความมืดเขาเองก็รู้ตัวนาซีเถาเบ้าตากลวงท่าทางอ่อนระหวยรอยแรงเงาพวกนั้นสัมผัสตัวฉันเช่นกันเซอร์จอร่านางบอกเขาอัศวินไม่ตอบเดนนี่หันไปยังชายาแห่งถวยเทพเจ้าเตือนข้าว่ามีเพียงความตายเท่านั้นที่แลกชีวิตได้ข้าคิดว่าเจ้าหมายถึงม้าตัวนั้นไม่ใช่มิรีมัสดูพูดนั่นเป็นคำโกหกที่ท่านบอกตัวเองท่านรู้ราคาดีเธอรู้หรือจริงหรือหากข้าเหลียวหลังกลับไปมองข้าจะสูญสิ้นข้าจ่ายค่าตอบแทนไปแล้วเดนนี่พูดทั้งม้าทั้งลูกข้าฮอร์โรโคโชฮักโกและโคฮอสโลค่าจ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอลุกขึ้นจากหมอนอิงคาโดโกรอยู่ที่ไหนข้าอยากได้เห็นเขาชายาแห่งถวยเทพแมกี้จอมเวทโลหิตหรือเจ้าจะเป็นอะไรก็ตามจงให้ข้าเห็นคาโดโกให้ข้าเห็นว่าข้าซื้ออะไรมาด้วยชีวิตของลูกชายข้าตามที่ท่านบัญชาคาลิซี่หญิงชราพูดมานี่เถิดข้าจะพาท่านไปพบเขาเดนนี่อ่อนแอกว่าที่เธอรู้ตัวเซอร์จอร่าสอดแขนมาช่วยประคองเธอขึ้นอย่างยิ่งขึ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับเรื่องนี้ในภายหลังเจ้าหญิงของข้าเขาพูดเบาๆข้าจะไปพบเขาเดี๋ยวนี้เซอร์จอร่าหลังจากความมืดสลัวของกระโจมโลกภายนอกช่างสว่างจ้าจนแทบมองอะไรไม่เห็นดวงอาทิตย์แผดเผาราวทองคำล้อมละลายพื้นแผ่นดินไม่เกรียมว่างเปล่าสาวใช้ของเธอรออยู่พร้อมผลไม้เล่าองุ่นและน้ำโจโก้ขยับเข้ามาช่วยเซอร์จอร่าประคองเธออักโก้กับราคาโรยืนอยู่ข้างหลังแสงจ้าของดวงอาทิตย์บนพื้นทรายทำให้ยากจะเห็นอะไรได้มากกว่านั้นจนกระทั่งเดนนี่ยกมือขึ้นป้องตาเธอเห็นเท่าฐานจากเพลิงไหม้เห็นม้าไม่กี่สิบตัวเดินเตร่หาหญ้ากินอย่างเงื้องง้อยและเห็นกระโจมกับที่นอนกระจัดกระจายเด็กๆจับกลุ่มกันเฝ้ามองเธอและถัดจากนั้นเธอก็เห็นผู้หญิงกำลังทำงานของตนเห็นพวกชายชราเหี่ยวย่นจ้องมองฟ้าครามราบเรียบด้วยดวงตาอันเหนื่อยล้าพลางตบแมลงวันเลือดอย่างอ่อนแรงอาจจะนับได้ราว100คนไม่มากไปกว่านั้นบริเวณที่คนอีก 40,000 คนเคยตั้งค่ายบัดนี้เหลือเพียงสายลมและฝุ่นผงเท่านั้นคาราซาของโดโก้จากไปแล้วเธอพูดข่าวผู้ขี่ม้าไม่ได้มีใช่ข่าวโจโก้พูดพวกดอทรากี้ติดตามคนแข็งแกร่งเท่านั้นเซอร์จอราพูดข้าเสียใจด้วยองค์หญิงของข้าไม่มีทางเหนี่ยวรั้งพวกเขาไว้ได้เลยโคโพโนจากไปเป็นคนแรกเขาแต่งตั้งตัวเองเป็นคราโพโนมีคนติดตามไปเป็นจำนวนมาก
และในไม่ช้าจาโก้ก็ทำเช่นเดียวกันคนที่เหลือแอบหนีไปทุกๆคืนกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างตอนนี้ในทะเลดอทรากี้มีคาซาซ่าใหม่ๆเกิดขึ้นนับ10กว่าขบวนจากที่ครั้งหนึ่งมีเพียงขบวนเดียวของโดโรโก้พวกคนแก่ยังอยู่อาโก้พูดคนที่หวาดกลัวคนอ่อนแอคนป่วยและพวกเราผู้สาบานตนเรายังอยู่พวกเขาเอาฝูงสัตว์ของโดโรโก้ไปด้วยคาริซีราคาโรพูดเรามีคนน้อยเกินกว่าจะหยุดพวกเขามันเป็นสิทธิ์ของผู้แข็งแกร่งที่จะช่วงชิงจากผู้อ่อนแอพวกเขาเอาทาสไปด้วยจำนวนมากทั้งทาสของเขาและทาสของท่านแต่ก็เหลือทิ้งไว้บ้างไม่กี่คนอีโร่ล่ะแดนนี่ถามนึกถึงเด็กขี้กลัวคนนั้นที่เธอช่วยไว้นอกเมืองของคนลูกแกะมาโก้ชิงตัวเธอไปตอนนี้เขาเป็นนักรบโลหิตของคาจาโก้แล้วโจโก้บอกเขาขึ้นขี่นางทั้งสูงและต่ำก่อนจะมอบนางให้คาวของเขาแล้วจาโก้ก็ยกนางให้กับนักรบโลหิตคนอื่นๆพวกเขามีกัน6คนพอทุกคนขึ้นขี่นางแล้วพวกมันก็ปาดคอนางมันเป็นชะตากรรมของนางคาริซีอาโก้พูดหากข้าเหลียวหลังไปมองข้าจะสูญสิ้นเป็นชะตากรรมที่โหดร้ายนักเดนี่พูดแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายเท่าของมาโก้จะเป็นหรอกข้าขอสัญญากับท่านต่อถวยเทพทั้งเก่าและใหม่ต่อเทพแห่งลูกแก่เทพแห่งอาชาและเทพทุกองค์ที่มีชีวิตข้าขอสาบานต่อภูเขาคีรีมานดาและคันแห่งปัทภีก่อนที่ข้าจะหมดเรื่องกับพวกมันมาโก้กับโคจาโก้จะต้องวิงวอนขอความเมตตาอย่างที่พวกมันแสดงต่ออีโร่ชาวดอทรากี้ชำเลืองมองกันอย่างไม่แน่ใจคาริซีไอรีสาวใช้อธิบายราวกับให้เด็กฟังตอนนี้จาโก้เป็นข่าวแล้วมีนักรบบนหลังม้าติดตามเขาถึง 20,000 คนเธอเงยหน้าขึ้นและข้าคือเดเนริสธิดาแห่งวายุเดเนริสแห่งตระกูลทาร์แกเรียนสายเลือดของเอกอนผู้พิชิตและเมกอผู้โหดเหี้ยมและวาลิเรียโบราณก่อนหน้าพวกเขาข้าคือธิดาของมังกรและข้าขอสาบานต่อหน้าเจ้าคนเหล่านั้นจะต้องตายขณะกรีดร้องทีนี้พาข้าไปพบคาโดโรโก้ได้แล้วเขานอนอยู่บนพื้นดินสีแดงว่างเปล่ากำลังจ้องมองดวงอาทิตย์เบื้องบนแมลงวันสีเลือด10กว่าตัวเกาะอยู่บนตัวเขาแม้เขาจะดูเหมือนไม่รู้สึกถึงพวกมันก็ตามเดนี่ปัดมันออกและคุกเข่าลงข้างกายเขาดวงตาเขาเบิกโพร่งแต่มองไม่เห็นอะไรเธอรู้ในทันทีว่าเขาตาบอดเมื่อเธอกระซิบเรียกชื่อเขาก็เหมือนจะไม่ได้ยินแผลบนหน้าอกหายดีแล้วรอยแผลเป็นที่ปกคลุมเป็นสีเทาและแดงน่าขยะแขยงเหตุใดเขาจึงอยู่ข้างนอกนี้เพียงลำพังกลางแดดเธอถามพวกเขาเขาดูเหมือนจะชอบความอบอุ่นเจ้าหญิงเซอร์จอราพูดดวงตาเขาจับจ้องตามดวงอาทิตย์แม้จะมองไม่เห็นแต่เขายังเดินตามคนนำได้เขาจะเดินไปในที่ที่เรานำไปแต่ไม่ไกลกว่านั้นเขาจะกินหากเราป้อนอาหารใส่ปากดื่มหากเราหยดน้ำลงบนริมฝีปากเดดี้จูบดวงอาทิตย์และดวงดาราของเธออย่างนุ่มนวลบนหน้าผากแล้วยืนขึ้นเพื่อเผชิญหน้ากับมีรีมาชดูคาถาของเจ้าราคาแพงนักเมกี้เขายังมีชีวิตมีรีมาชดูพูดท่านขอชีวิตท่านย่อมจ่ายด้วยชีวิตนี่มิใช่ชีวิตสำหรับผู้ที่เคยเป็นอย่างที่โดโรโก้เคยเป็นชีวิตของเขาคือเสียงหัวเราะเนื้อย่างเหนือกองไฟม้าที่อยู่ระหว่างขาชีวิตของเขาคืออารักที่ถืออยู่ในมือและกระดิ่งในเส้นผมที่ส่งเสียงทุกครั้งยามควบม้าเข้าประจันศัตรูชีวิตของเขาคือนักรบโลหิตของเขาและข้าและลูกชายที่ข้าจะมอบให้เขามิลลี่มัชดูไม่ตอบอะไรเมื่อไรเขาจะกลับคืนเป็นคนเดิมเดนี่ถามเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกและตกทางตะวันออกมิลลี่มัชดูพูดเมื่อทะเลแห้งเหือดและขุนเขาสายไว้ยามต้องลงดุดใบไม้เมื่อคันของท่านบีบรัดและท่านให้กำเนิดบุตรที่มีชีวิตเมื่อนั้นเขาจะกลับมามิใช่ก่อนหน้านั้นเดนี่โบกมือให้เซอร์จอร่าและคนอื่นออกไปก่อน
้าจะคุยกับแมกกี้ผู้นี้เพียงลำพังหมอมอนกับพวกดอทรากี้พระจากไปเจ้ารู้อยู่แล้วเดนี่พูดเมื่อพวกนั้นไปกันแล้วเธอเจ็บปวดเข้าไปถึงกระดูกแต่ความโกรธเกรียวมอบพลังให้เธอเจ้ารู้ว่าข้ากำลังซื้ออะไรแล้วเจ้ารู้ราคาของมันแต่เจ้ากลับปล่อยให้ข้าจ่ายเป็นความผิดของพวกมันที่เผาวิหารของข้ายิงร่างหนักจมูกแบนพูดอย่างสงบนั่นทำให้เทพคนเลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่พีโรดนี่มิใช่การกระทำของเทพเดนนี่พูดอย่างเย็นชาหากข้าเหลียวหลังกลับไปมองข้าจะสูญสิ้นเจ้าหลอกลวงข้าเจ้าสังหารลูกในท้องของข้าบัดนี้อาชาผู้อยู่เหนือปัจจพีจะไม่เผาเมืองใดอีกคาราซาของเขาจะไม่เหยียบย่ำประเทศใดจนเป็นผุยผงข้าช่วยพูดแทนเจ้าเธอพูดอย่างปวดร้าวข้าช่วยเจ้านะช่วยข้าหรือหญิงสาวชาวราซีนถมน้ำลายนักรบบนหลังม้า3คนได้ขืนใจข้าแล้วมีใช่อย่างบุรุษร่วมรักกับสตรีแต่จากข้างหลังไม่ต่างอะไรจากม้าสมสู่กันคนที่4สอดใส่ข้าแล้วเมื่อท่านขี่ม้าผ่านมาท่านช่วยข้าอย่างไรหรือข้าต้องเห็นวิหารของข้าถูกเผาวิหารที่ข้าเยียวยารักษาคนดีๆมาแล้วนับไม่ถ้วนบ้านข้าก็ถูกพวกมันเผาเช่นกันข้าเห็นหัวคนกองพเนินตามท้องถนนข้าเห็นหัวของคนที่อบขนมปังให้ข้าข้าเห็นหัวของเด็กผู้ชายที่ข้าเพิ่งช่วยชีวิตจากไข้ตามมรณะเมื่อ3เดือนก่อนนี้เองข้าได้ยินเด็กๆร้องไห้ขณะที่พวกนักรบบนหลังม้าใช้แส้ขับไล่พวกเขาบอกข้าอีกทีสิว่าท่านช่วยอะไรข้าชีวิตเจ้ามิลลี่มาชดูหัวเราะอย่างโหดเหี้ยมมองคาวของท่านสิแล้วดูว่าชีวิตมีค่าอะไรเมื่อสิ่งอื่นทั้งหมดสูญสิ้นไปแล้วดินนี่เรียกสมาชิกคาวของเธอมาและสั่งให้จับมิลลี่มัชดูมัดมือมัดเท้าแต่แม็กกี้เพียงยิ้มให้เธอขณะที่พวกนั้นแบกนางออกไปราวกับเธอและนางมีความลับบางอย่างร่วมกันเพียงคำพูดคำเดียวเดนนี่จะสั่งตัดศีรษะนางเสียก็ได้แต่เธอจะได้อะไรเล่าได้ศีรษะหรือหากชีวิตเป็นสิ่งไร้ค่าแล้วความตายคืออะไรพวกเขาพาคาโดโรโกกลับไปที่กระโจมของเดนี่เธอสั่งให้พวกเขาเติมน้ำใส่อ่างและครั้งนี้น้ำในอ่างไม่มีเลือดปนเธออาบน้ำให้เขาด้วยตัวเองชำระล้างฝุ่นผงจากแขนและหน้าอกของเขาทำความสะอาดใบหน้าเขาด้วยผ้านุ่มฟอกสบู่ให้ผมยาวสีดำและหวีผมที่พันกันเป็นปมจนมันเงางามอีกครั้งอย่างที่เธอจำได้กว่าจะเสร็จฟ้าก็มืดไปนานแล้วเดนนี่แทบหมดแรงเธอหยุดพักเพื่อดื่มน้ำและกินอาหารแต่เธอทำได้เพียงแทะลูกมะเดื่อกับกลืนน้ำลงคอเพียงคำเดียวการนอนน่าจะช่วยปลดปล่อยเธอได้เธอนอนมาพอแล้วอันที่จริงนอนมานานเกินไปด้วยซ้ำเธอติดค้างคืนนี้ต่อโดโรโก้สำหรับทุกๆคืนที่ผ่านมาและคืนที่อาจจะมาถึงความทรงจำตอนขี่ม้าด้วยกันครั้งแรกอยู่กับเธอขณะที่พาเขาออกไปสู่ความมืดเพราะชาวดอทรากีเชื่อว่าทุกสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของบุรุษต้องกระทำภายใต้พื้นฟ้าโล่งเธอบอกตัวเองว่ามีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าความเกลียดชังและคาถาที่เก่าแก่และจริงแท้กว่าคาถาใดๆที่แม็กกี้ร่ำเรียนมาในอัสชายคืนนั้นดำมืดไร้จันทร์แต่มีดาวนับล้านดวงทอแสงสุกสกาวอยู่เหนือศีรษะเธอเรียกว่านั่นเป็นนิมิตหมายที่นี่ไม่มีผืนหญ้านุ่มๆคอยต้อนรับพวกเธอมีแต่เพียงพื้นดินว่างเปล่าและแข็งกระด้างเต็มไปด้วยฝุ่นและกรวดหินไม่มีต้นไม้สายไหวในสายลมไม่มีลำธารบรรเลงดนตรีแห่งสายน้ำอันอ่อนโยนเพื่อปลอบประโลมใจเธอเดนนี่บอกตัวเองว่าดวงดาวก็เพียงพอแล้วจำไว้นะโดโรโก้เธอกระซิบจำการขี่ม้าด้วยกันครั้งแรกของเราวันที่เราแต่งงานกันจำคืนที่เราก่อร่างสร้างเรโก้ท่ามกลางคาราซารอบตัวและดวงตาท่านจับจ้องมองหน้าข้าจำว่าน้ำในคันของผืนแผ่นดินเย็นฉ่ำและใสสะอาดเพียงใดจำไว้นะดวงอาทิตย์และดวงดาราของข้าจำให้ได้แล้วกลับมาหาข้า
การคลอดทิ้งความปวดแสบและชอกช้ำให้เธอเกินกว่าจะสอดใส่เขาเข้าไปในกายอย่างที่เธอปรารถนาแต่โดเรียเคยสอนวิธีอื่นๆให้เธอเดนนี่ใช้มือปากและส่วงอกของเธอเธอขวนเขาด้วยเล็บประพรมจูบทั่วร่างทั้งอย่างกระซิบภาวนาและเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังกว่าจะจบเธอก็อาบร่างเขาด้วยน้ำตาจนทั่วแต่โดโรโก้ไม่รู้สึกอะไรไม่พูดอะไรและไม่ตื่นตัวและเมื่อรุ่งอรุณอันมืดมนมาเยือนขอบฟ้าอันว่างเปล่าเดนนี่ก็รู้ตัวว่าเธอสูญเสียเขาไปแล้วอย่างแท้จริงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกและตกทางตะวันออกเธอพูดอย่างโศกเศร้าเมื่อทะเลแห้งเหือดและขุ่นขาวสายไว้ในสายลมเหมือนใบไม้เมื่อครรภ์ของข้าบีบรัดอีกครั้งและข้าให้กำเนิดเด็กที่มีชีวิตเมื่อนั้นท่านจะกลับมาดวงอาทิตย์และดวงดาราของข้ามิใช่ก่อนหน้านั้นไม่มีวันความมืดส่งเสียงร่ำร้องไม่มีวันเดนนี่พบหมอนอิงใบหนึ่งในกระโจมทำด้วยผ้าไหมเนื้อนิ่มยัดขนนกเธอกอดมันไว้แนบอกขณะเดินกลับออกไปหาโดโรโก้ไปหาดวงอาทิตย์และดวงดาราของเธอหากข้าเหลียวหลังกลับไปมองข้าจะสูญสิ้นเพียงแค่เดินเธอก็เจ็บปวดเธออยากนอนเหลือเกินอยากนอนหลับโดยไม่ฝันอะไรเธอคุกเข่าลงจุมพิษโดโรโก้ที่ริมฝีปากแล้วกดหมอนใบนั้นลงบนหน้าของเขาตอนทีเรียนพวกมันได้ตัวลูกชายข้าไทวิลแลนดิสเตอร์พูดขอรับนายข้าเสียงของผู้เดินสารอ่อนเบาด้วยหมดเรี่ยวแรงบนหน้าอกของเสื้อคลุมที่ฉีกขาดมีรูปหมูป่าลายเสือแห่งเครกฮอลซึ่งถูกคราบเลือดแห้งบดบังไปครึ่งตัวหนึ่งในลูกชายของท่านทีเรียนคิดเขาจิบเหล้าองุ่นและไม่พูดอะไรสักคำขนาดนึกถึงเจมี่เมื่อยกแขนขึ้นความเจ็บปวดจะพุ่งไปทั่วข้อศอกย้ำเตือนถึงรสชาติของการรบที่เขาได้สัมผัสเพียงสั้นๆเขารักพี่ชายแต่เขาคงไม่ปรารถนาจะอยู่กับเจมี่ในป่าเสียงกระซิบถึงจะนำทองทั้งหมดของคาสเตอร์รีร็อกมาแลกก็ตามบรรดาหัวหน้ากองและผู้เชิญธงของหลอดบิดาเขาที่มาชุมนุมกันต่างปิดปากเงียบขณะที่ผู้เดินสารรายงานเรื่องราวเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงแตกปะทุและเสียงพ่นลมของท่อนไม้ที่กำลังลุกไหม้ในเตาผิงตรงปลายห้องรวมที่ยาวและมีลมโกรกนี้หลังจากความยากลำบากของการต้องเดินทางไกลลงใต้อย่างไม่ลดละแนวโน้มที่จะได้ค้างคืนในเรือนพักแรมแม้เพียงคืนเดียวก็ปลุกปลอบใจทีเรียนให้แช่มชื่นอย่างใหญ่หลวงแม้เขาจะไม่อยากให้เป็นเรือนพักแรมแห่งนี้อีกครั้งก็ตามด้วยความทรงจำทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่บิดาเขากำหนดความเร็วในการเดินทางซึ่งทรมานสังขารนักและมันก็กำลังส่งผลแล้วทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบพยายามตามให้ทันอย่างเต็มที่มิเช่นนั้นจะถูกทิ้งให้ป้องกันตนเองทุกๆเช้าพวกเขาทิ้งคนไว้ริมถนนเพิ่มขึ้นอีก 2-3 คนคนที่เข้านอนแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยทุกๆบ่ายคนอีกจำนวนหนึ่งล้มพับลงไปตามรายทางและทุกๆคืนมีคนหนีทับอีก 2-3 คนพวกเขาหลบหนีไปในยามสนธยาชีเลียนเองก็สงจิตสนใจอยากจะไปกับพวกเขาด้วยเช่นกันเขาอยู่ชั้นบนกำลังสุขสำราญกับเตียงขนนกแสนสบายและความอบอุ่นจากเรือนร่างของเชที่อยู่ข้างกายตอนนั้นเองที่อัศวินฝึกหัดปลุกเขาเพื่อแจ้งว่าม้าเร็วได้มาถึงพร้อมข่าวร้ายเกี่ยวกับริเวอรันสิ่งที่พวกเขาทำมาทั้งหมดจึงไร้ความหมายทั้งการเร่งรุดเดินลงทางใต้การกดขี่บังคับทหารให้เดินทัพอย่างไม่จบไม่สิ้นและศพที่ถูกทิ้งไว้ข้างถนนทั้งหมดล้วนไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงล็อบสตาร์ไปถึงริเวอรันตั้งแต่หลายวันก่อนแล้ว